กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาทและก็สยองสมัยมีนะครับเป็นไงไม่ได้ทำนาน แม่ก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องผีนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคยังไงอะช็อตฟิล์มนะครับหนังสั้นแต่ว่าเป็นเรื่องผีนั่นเองซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าช็อตช็อกตอนได้แดงนะครับนี่จากชาแนลนี้เลยเกิดสร้างมาจากตำนานของมหาลัยแห่งหนึ่งเอามาปรับให้เป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสนักดูขำๆนะครับอย่าคิดมากแบบนี้จะโดนเข้าแซวหรือเปล่านะครับก็โอเคเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเย้บับเบิ้ลบีวิชวลเนี่ยผมพากให้เสียงเองเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยรุ่นพี่เขาก็ผ่าศพอาจารย์ใหญ่มากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วถ้าเรียนหมอกลัวศพเรียนหมอฟันไม่ดีกว่าก็ไม่ได้เชิญตัวค่ะพี่ดูสถานที่ดิคะมันก็ต้องมีคิดกันบ้างหนูนะเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งเองจะให้ชินชาเท่ารุ่นลูกพี่อ่ะก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะดูรอยยิ้มคนผู้ชายนะครับเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งเองจะให้ชินชาเท่ารุ่นลูกพี่อ่ะก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะโรงพยาบาลเหรอหรืออะไรน่าจะโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับมาเก็บศพจานใหญ่กับพี่เนี่ยไม่เข้าเชียร์ค่ะไม่เข้าเชียร์ไอ้เหงส่งระบายใช่ไหมเนี่ยก็ต้องขอบอกนะครับว่าถ้าในโรงพยาบาลตอนคืนนี้มันก็น่ากลัวจริงนั่นแหละเอาคลิปจะเปิดด้วยถ้าเข็มคลิปเมื่อ2012นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพก็อย่างที่เห็นเปิดก็ได้ค่ะเออจ้ะเปิดก็เปิดจ้ะเอาละมึงเอาละแค่เปิดม่านเฉยๆเนี่ยเอาพืบพี่แบบนี้ใครคอยพูดเรื่องแบบนี้กันเออเอาเดี๋ยวอะไรก็เปิดดูดิก็เปิดดูรหัสไงไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าศพใครเก็บที่ไหนว้าวลุนฟี่แม่งกวนตีนะโอ้นี่อ๋อนี่ใช่ไหมได้แดงนั่งตามมารออยู่งั้นแหละอ้าวพี่แม่งแกล้งน้องว่ะพี่กวนนะครับแต่น้องก็จะเข้ามาอยู่ดีอ่ะจะโดนแกล้งอีกไหมอ่ะนี่ไม่โดนว่ะรออยู่นะรุ่นพี่ไหมต้องแกล้งสิช็อตนี้อ่ะอันนี้ก็ห้องเวทระเบียนนะครับสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยังไม่แบบไฮสปีดเหมือนทุกวันนี้นะครับก็ต้องเก็บระเบียนกันแบบเฮ้ยกูกำลังชิวๆเลยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรยาเลยนะครับแบบนี้ดูแต่งหน้าซะแล้วทำไมต้องมองกล้องด้วยวะมันแปลกอ่ะอันนี้ก็เอาขำอีกขำ
็นอะไรคุณผีค่ะผีหนูเจอผีมาค่ะใจเย็นใจเย็นนี่มันอะไรกันล่ะหนูเจอผีมาค่ะลุงผีอาจารย์ใหญ่ด้วยนะคะอุ้ยเรียกลุงเลยเหรอเอาเงี้ยผมสอนอยู่ที่นี่มาก็หลายรุ่นแล้วเจอแบบคุณนี่ก็หลายคนแล้วนะเข้าใจอุ้ยอาจารย์เหรอคะแต่หนูเจอจริงนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่นะเจอผีจริงนะคะเอางี้กันเลยกันเดี๋ยวผมพาคุณลงไปข้างล่างค่ะดีค่ะรีบไปเลยค่ะอาจารย์ผมคิดว่าผู้ใหญ่นี่แหละเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นผีนั่นแหละครับท่านผู้ชมคิดยังไงนะ คิดเหมือนผมหรือเปล่าเอาเอาใจเย็นๆคุณเดี๋ยวก็ถึงแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงแหมรีบเหลือเกินเรียบร้อยนะครับเอาไม่ใช่เอาเดี๋ยวยังไงอ่ะนั่นไงสังงั้นเดี๋ยวนะเอ้าสลบเลยพี่ยามเอ้าเดี๋ยวแกล้งเหรอเปล่าผมไม่รู้อ่ะมึงไม่หรอกพี่แค่สลบถูกสรุปผมชวนหน่อยคิดว่าจะติดคุกเพราะแกซะละไอ้มุกได้แดงเนี่ยมันหลอกเล่นทุกรุ่นเลยเนาะโอ้แต่มุกหลอกเด็กก็ใช้หลอกเด็กใหม่อย่างนี้แหละโอ้เหมือนกับเคยได้ยินนะไอ้มุกได้แดงเนี่ยอ่านคอมเมนต์นะครับตกใจหมอมากกว่าตอนแรกๆอ่ะฮ่าโหถ้าเป็นชีวิตจริงคงช็อกตายแต่สรุปก็น่ากลัวอยู่ดีนักแสดงหญิงไม่ผ่านไม่เป็นธรรมชาติแจ้งไว้เพื่อการเรียนรู้นักแสดงโคตรไม่ได้อารมณ์แหมก็เป็นเหมือนกับว่าหนังของนักศึกษาเขาอะนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละระวังนะครับมุกได้แดงของเขาแรงนะครับเจอของจริงระวังขาไม่ออกคงเรื่องโอเคมากครับคือชอบคือดีมากปัญหาคือนักแสดงหญิงเล่นไม่ทำให้เราเชื่อว่ารู้สึกกลัวอารมณ์ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวนิ่งมีผีตัวหนึ่งแอบมองกล้องแหมอันนี้ก็ลงทุนนะครับบานเกล็ดแตกก็สำหรับผมเหรอเนื้อเรื่องดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหักมุมผมก็นึกว่าอีตาลุงยามเนี่ยเป็นผีจริงๆเป็นครูใหญ่จริงๆนะครับที่ไหนได้พวกรุ่นพี่มันแกล้งถ้ารุ่นพี่แกล้งแบบนี้ถ้าน้องช็อกตายขึ้นมาทำไงวะ พูดถึงเรื่องโรงพยาบาล นี่ครับกับเรื่องโศกเรื่องเลยเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์อยู่ฟังไหมไม่ฟังแต่ผมก็จะเล่า ตอนเป็นเด็กพ่อผมทำงานห้องเอ็กซเรย์นี่ครับแล้วทีนี้รู้สึกว่าวันนั้นห้องเย็นมันจะไม่พอหรือยังไงนี่แหละเขาก็เลยเอาศพไปไว้ในห้องเอ็กซเรย์ผมอยู่ประถมนะครับก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็อยากจะกลับไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเครื่องพ่อผมเนี่ยเป็นคอมแล้วก็มีเกมด้วยแต่ห้องล็อกนะครับผมก็เห็นคนๆน่ะนอนอยู่ข้างในตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นศพนะครับมารู้ทีหลังหัวคนลุก อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของศูนย์เพลย์รู้จักเวียนกรรมกวดพิษทำไมรู้จักศูนย์เพลย์หรือเปล่านะครับก็ประมาณว่าคนเขียนไปในโรงพยาบาล นั่นแหละมีศพมานะครับตอนสักประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละก็แน่นอนนะครับตามปกติเขาจะต้องเข็นไปห้องดับจิตใช่ไหมห้องเย็นน่ะแล้วพี่คนหนึ่งก็เข็นไปนะครับด้วยการรีบร้อนเพราะว่ามันดึกแล้วมันต้องผ่านระเบียงโรงพยาบาลน่ะที่เป็นแค่ทางเดินเฉยๆอ่ะแล้วมันวังเวงมันน่ากลัวเข็นไปสักพักติดตึกเข็นไม่ไปนะครับ
ติดตึกอยู่งั้นทำไงได้ล่ะวิ่งครับวิ่งไปห้องฉุกเฉินเลยตามคนออกมาดูเพียบสุดท้ายคาศพไปติดตรงซอกตะแกรงนะครับซอกตะแกรงระเบียงอ่ะซอกระเบียงอ่ะเออตรงนั้นอ่ะ แม่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงให้กี่คะแนนกี่กะโหลกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้